คือจะเป็นโครงการทัศนศึกษาบทจริยธรรมครับค่ะเซนต์ลาฟาเอลใช่อยู่ตรงปากน้ำโรงเรียนเซนต์ลาฟาเอลปากน้ำใช่โอ้มาไกลเลยนะใช่ค่ะใช่ครับมากี่คนเนี่ยนี่เกือบก็ประมาณเท่าไหร่370กว่าประมาณแล้วทำไมถึงนึกมาวัดสิงห์ครับคือจริงๆมันมีโปรแกรมนึงเป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีเป็นเกี่ยวกับไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอยู่ที่ตรงของห้างของหัวค่ะมันค่ะแล้วเราก็ลิงก์เป็นวัดแล้วก็ที่เลือกวัดสิงห์เพราะว่าเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของจังหวัดสุพรรณแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเตาองค์อ่างคืออยากให้มีเด็กเห็นก็เลยพาครับจากโรงเรียนไหนครับเซนต์ลาฟาเอลอยากครับวันนี้มาทำไมครับมาทำไมครับมาไหว้พระมาไหว้พระเหรอครับให้น้องสามแถวเลยได้เพชรเซนต์ลาฟาเอลครับนะครับมากี่คนครับมากันเยอะไหมครับเราจะต้องสำรวมด้วยวาจาอะไรบ้างครับปออะไรครับต้องมีปอสามกับปอสี่ครับและตอนนี้แล้ววันนี้จะมาทำอะไรครับใครที่นั่งไปแล้วใครที่นั่งอยู่แล้วเขาคนโบราณวัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่เป็นอาณาจักรเก่าอาณาจักรโบราณของบ้านเราเขาบอกว่าใครคนไหนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเข้ามาในวัดหรือศาสนสถานแล้วสร้างความวุ่นวายลำพานตอนนี้ใครส่งเสียงดังเนี่ยถือว่าสร้างความวุ่นวายและลำพานเขาบอกว่าคนนั้นจะได้ไปเป็นเปรตคนนี้เธอ